วัสดีพี่ๆน้องๆครับโจกชายหญิงไทยแลนด์ครับผมในคลิปนี้นะครับโจกชายหญิงไทยแลนด์นะครับสิพาพี่ๆน้องๆมาที่โรงเรียนแตงกวาครับพี่น้องนี่ครับแตงกวาตัวนี้เพิ่นเก็บแล้วๆครับพี่น้องครับแดดแห้งจังหน่อยครับในการไทยก็อาจจะมีมืดแน่จังหน่อยนะครับตอนนี้เพิ่นก็มาเก็บแตงครับมื้อนี้ครับแตงกวานะครับก็สิมีตัวที่ปลูกใหม่นะครับแล้วก็ตัวที่กำลังเก็บนะครับโรงเรียนของเพื่อนก็เป็นลักษณะนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับเป็นลักษณะนี้แหละเฮ็ดเป็นโค้งๆนะครับเฮ็ดเหง้าไปเรื่อยนะครับวัสดุที่เพิ่นเฮ็ดนี่ก็ด้านล่างสิเป็นตะไคร้ครับพี่น้องนี่ครับเป็นตะไคร้ซึ่งระบายอากาศได้ครับส่วนด้านบนสิเป็นผ้ายางครับผมเพื่อเฮ็ดให้มันฮ้อนนะครับสิได้มีแสงนะครับด้านล่างคือระบายอากาศครับนี่ก็เป็นทางเขาของเพิ่นนะครับเดี๋ยวเขาไปเลยครับเห็นแวบๆครับเสือแดงๆครับพี่น้องอาจจะเป็นท่านหัวหน้าใกล้แจ้ละครับโอ้ยกำลังงามเลยครับสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีครับโอ้ยใส่เสื้อแดงบ่ย่านอากาศฮ้อนแล้วเนาะครับเนาะฮ้อนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยครับจะได้อากาศฮ้อนไงครับโอ้แดงคือโดกคักนะครับโดกเบิ่งเลยคุณครับโอ้แม่ธรรมดาครับพี่น้องคุณโรคคักโรคแน่ครับโทษสวนเห็ดตึงเลยเลือกเอาหน่วยพอดีเนาะครับเนาะเก็บแตงน้ำกันครับโอ้มื้อนี้เบิ่งช่วงแล้วคักอยู่หนุ่มทั้งลำปางกันบ่เพิ่นอยู่ลำปางกันบ่บ่าวเหนือแม่อ๋อลำปางอยู่ลำปางเก็บน้ำกันครับกับหนุ่มลำปางครับนี่ครับพี่น้องโอ้แตงเพิ่นแต่พี่น้องมื้อนั้นดกดกอีหลีครับสำหรับแตงนะครับเลือกเอาล่ะครับพี่น้องมันดกแห้งนะนี่ครับเพิ่นสิเอาไอ้หน่วยที่เป็นแบบนี้ครับนี่เขาบ่กินแตงหน่วยใหญ่กินแต่แบบอ่อนๆนะครับหน่วยใหญ่เพิ่นก็สิเอาถิ่มเลยครับไอ้ลูกบ่งามนี่ก็บ่เอาหั่นบ่บ่ครับโอ้ยมองหั่นดกคักครับแตงนะครับดกไรดกแห้งครับเพิ่นจนเพิ่นได้ถ่ายรูปไปให้เมืองครับโอ้ยมาดกคักดกเนี่ยแท้เพิ่นว่านะครับอยู่นี่ปลูกจักเดือนแล้วพุ่นน่ะปลูกได้จักเดือนแล้วบ่เดือนนึงพุดีบ่น่ะเฮ้อเดือนนึงบ่นี่โอ้เดือนนึงได้เก็บแล้วเนาะครับเนาะบักแตงหน้าฮ้อนใหญ่ไว้ได้ผสมเกสรยังบ่ครับนี่บ่มีการผสมเลยมันบ่แตงกวาเนาะไอ้พันนี่เป็นพันใดครับเนี่ยนาฮ้อนเหรอครับเนี่ยหูจักซื้อบ่บ่ครับบ่รู้อันนี้ปลูกไอ้แตงบ่แม่นแตงอันรุ่นเก่าที่ผมมาทายบ่นี่บ่ครับคนละอันติแม่นขวนนี่ขวนสิยาวเห็นบ่ใส่บ่โอ้ขวนมันสิยาวอันบ่ครับแตงนาฮ้อนเหรอแม่นบ่นี่ไอ้นาหนาวเมื่อกี้ขวนมันสิสั่นกว่าบ่แม่นครับโอ้แตงเพิ่นตอนนี้คือเพิ่นเอาแตงนาฮ้อนมาปลูกแล้วครับพี่น้องเอามาปลูกนี่เป็นแบบว่าเขาเอาเบี้ยมาเลยแม่นบ่เบี้ยครับเอาเบี้ยเอาเบี้ยมาเลยเนาะนี่ครับเพิ่นก็สิมีรถแบบนี้ล่ะไอ้เข็นของกับไข่อยู่ครับบ่ได้แบกแต่ว่าคนนี่แล้วครับคุกเข่าเก็บตลอดครับเนี่ยคุกเข่าไปจังซี่แหละครับพี่น้องอ๋อที่แรกก็ซื้อแต่ว่าที่แรกครับที่แรกคือว่ากำลังสตาร์ทเนาะครับเนาะนี่อยู่ต่ำอยู่เนาะพ่อใหญ่ไปแล้วเนี่ยครับพ่อใหญ่ไปแล้วก็สิได้ยืดเก็บเนาะครับเนาะบัดนี้ส่วนด้านล่างเพิ่นสิติดกิ๊บนี่ครับติดกิ๊บไว้ครับผมติดตั้งแต่น้อยๆเลยบ่ครับพุ่นน่ะแม่นติดตอนน้อยๆครับเพราะว่าถ้าเฮามัดนี่เวลาลําคนไอ้ลําต้นมันใหญ่แม่นบ่ลําต้นมันใหญ่มันก็สิเป็นแผนบ่ถ้าเฮามัดแม่นบ่แม่นครับเพิ่นเลยติดกิ๊บเนี่ยครับติดกิ๊บไว้ให้มันรวมๆครับเพราะว่ากิ๊บมันสิไอ้รูมันสิใหญ่อยู่แม่นบ่ครับครับพอต้นในแตงกวาใหญ่ขึ้นไปปุ๊บจะได้มันก็ยังรวมอยู่แม่นบ่ครับรวมครับต้นนี่มันก็
ยังใส่ได้อยู่แต่ถ้าเฮามัดนี่มันสิเป็นห้อยมันบ่นี่นี่มันก็ติดนี่กันนี่พอดีครับนี่คือว่าเขามัดไว้บัดนี้ที่ปลูกที่ปลูกไม้มีบ่ครับพุ่นน่ะมีโอ้มีปลูกไม้ครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งอีกคือเก่าครับอันที่ปลูกไม้ก็มีครับพี่น้องปลูกไม้ก็ได้2อาทิตย์ละนี่ครับแตงเพิ่นก็สิพันยอดแบบนี้แหละครับจังน้อยก็ได้มาพันยอดตัวนี้มันบ่นี่ตอนใบเหรอตอนใบนี่ครับนี่ครับพี่น้องถ้าจังซี่นี่มันสิตกนะครับนี่มันสิมีเชือกไว้แบบนี้ครับนี่มีเชือกเพิ่นก็สิพันครับพันนี่ล่ะพันไปน้ำเชือกนี่ล่ะครับพันเพื่อให้บ่ให้มันตกนะครับพาพี่พาน้องมาชมโรงเรือนแตงกวาครับอยากรู้จักซื้ออยู่ครับแต่ว่าบ่รู้นะครับแต่หูแต่ว่าเป็นพันห่อนกับพันหนาวครับหนาห่อนมันก็สิเอาลักษณะของหน่วยก็คือสิการมันสิเหย้าครับผมเพิ่นว่านะครับนี่ครับระวังการมันสิเหย้าถ้าเป็นของหนาห่อนนะครับถ้าเป็นของหนาหนาวนี่การมันสิสั่นเพิ่นว่านี่ครับเป็นก็คือว่าใช้ประสบการณ์นะครับในการบางเทื่อก็ถามนายจ้างก็เพิ่นก็บ่ค่อยได้บอกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่ครับผู้บ่าวทั้งลำปางเนาะครับเนาะครับผมสบายดีบ่ครับสบายดีครับโอเคครับดูแลสุขภาพครับผมโรคคักบ่แตงนี่โอ้ยคักเนาะเย็บเพิ่นเลยครับแบบนี้แต่ว่าช่วงแรกก็อยากอันนี้แน่จังหน่อยเนาะก้มเอาครับพี่น้องก้มเอาได้กลมได้ซอกหาพุ่นล่ะครับเพราะว่ามันยังต่ําอยู่ครับยังเตี่ยวอยู่นี่ครับบ่แม่นหน่อยครับรกครับรกเนี่ยหลักๆก็คือสิมีคล้ายๆครับเร่งดอกครับช่วงเร่งดอกเร่งผลสิละเนาะครับเนาะคล้ายๆก็สิเป็นฉีดฮอร์โมนไปจังซั่นล่ะครับพี่น้องฉีดฮอร์โมนเร่งจักหน่อยสินะครับครับแปลงรกๆครับพี่น้องรกคักรกเนี่ยครับวนาใกล้แจ้กันเจอกันประจำครับให้ความรู้ไอ้ที่เจ้าเก็บนี่เจ้าได้ฉีดน้ำตาลมั้งครับเนี่ยยังไม่ได้ฉีดครับช่วงนี้บ่ได้ฉีดอยู่ฮะฉีดอยู่ยังบ่ได้ฉีดแม่นบ่คือถ้าผู้ใดอยากเห็ดแตงหวานนี่ก็ต้องฉีดน้ำตาลใส่มันบ่แม่นครับน้ํา100ลิตรต่อน้ำตาล1กิโลบ่ครับนั่นล่ะครับตามแผนครับฮะฉีดได้ยังเนี่ยครับทั่วบักแตงนี่ล่ะครับบักทั่วบักแตงฉีดได้เบิดเนาะอันใดที่อยากให้หวานมันบ่ครับผมครับเป็นวิธีการของเพิ่นนะครับเจ้าถูกแก่เขาเจ้าอยู่สั่งฉีดนะท่านเขาเจ้าสั่งฉีดเขาเจ้าก็ซื้อน้ำตาลมาให้นะแม่นครับคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายจ้างครับงานอยู่นี่นะครับงานอยู่อิสราเอลนะครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องบ่แม่นหน่อยๆครับผมว่าต้นนึงนี่บ่ต่ำกว่าบ่ต่ำกว่า20ลูกครับเนี่ยครับจากต้นนะครับนี่ครับ7 8 9 10นะครับน้อยๆอีกครับแล้วก็ติดมาทั้งทึ่งอีกครับเนี่ยนี่ครับติดดีขนาดครับไอ้ไม่หล่อนเลยเก็บกันน่ะหล่อนเลยมีหล่อนอยู่ไสครับทั้งเขาอู้สิได้พาพี่พาน้องไปเบิ่งอยู่เมื่อใดเจ้าไปเจ้าโทรไปบอกผมแม่เด้อครับจะได้พาพี่พาน้องไปเบิ่งไอ้เป็นไรไม่ร่อนบ่ครับเป็นไรเลยเนาะครับนี่ครับหน่วยแตงเพิ่นนะครับงามๆครับพี่น้องมีล้างมาแล้วครับพี่น้องผมไปล้างข้างนอกเมื่อกี้ครับเพราะว่าบ่ได้เอาน้ํามาครับกันล้างจักหน่อยล่ะครับพี่น้องกินก็น่ะบ้านบ่รสชาติดีครับกรอบมีน้ำครับเก็บไปน้ำกินไปน้ำครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเบิ่งอันที่มูเจ้าปลูกไม้ด้วยครับเด้อครับครับครับตามสบายเลยครับคือว่าเพิ่นสิมีอันปลูกไม้ครับอันปลูกไม้นี่ก็เป็นพันธุ์หนาห่อนคือกันแม่นบ่ครับแม่นอ๋อเป็นปลูกพันธุ์หนาห่อนคือกันนะครับ
จะได้พาพี่พาน้องไปเบิ่งอีกครับว่าตอนเริ่มแรกเพิ่นปลูกจังได๋เนาะครับครับบัดนี้ก็พาพี่พาน้องนะครับไปเบิ่งที่เพิ่นปลูกใหม่นะครับไปเบิ่งว่าเป็นจังได๋เนาะครับเนาะครับนี่ครับออกมาด้านนอกโรงเรียนเพิ่นก็เฮ็ดแบบง่ายๆครับคือด้านล่างนี่สิเป็นร่มเขาได้นะครับเป็นตะไคร้ครับเพิ่นปลูกไม้แล้วครับเนี่ยโรงเรียนนี่ก็มาถ่ายคลิปที่แล้วนะครับคลิปครั้งก่อนๆนะครับตอนนี้เพิ่นก็ลื้อออกแล้วครับปลูกรุ่นใหม่ครับครับในการปลูกของเพิ่นแถวนึงเพิ่นสิใช้น้ำอยู่นี่เพิ่นใช้2เซนนะครับน้ำนะครับนี่ครับก็ยังที่เห็นนะครับว่าแปลงนี้มีน้ำหลายเซนนะครับนี่ครับพี่น้องมีน้ำหลายเซนแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ต่อนะครับเพิ่นนี่ครับปิดไว้แล้วนะครับเพิ่นสิปล่อยปุ๋ยแค่นี่ครับ2เซนนี่ครับในการปลูกของเพิ่นก็แต่ละต้นก็สิประมาณสักนี่ครับต้นนึงก็สิประมาณสักฟุตนึงนะครับตามที่เลี้ยวเบิ่งนะครับต้นละฟุตผมมาอีกประมาณสัก1อาทิตย์นะครับโตขึ้นนี่อีกจักหน่อยนะครับสูงประมาณนี้อีกประมาณ10กว่ามือหรืออาทิตย์นึงนะครับก็ต้องเบิ่งนะครับเพิ่นก็สิมาติดกิ๊บนะครับนี่ครับติดกิ๊บติดหม่องนี้ครับถ้าบ่ติดกิ๊บนี่ถ้าเฮามัดเสือกเวลามันใหญ่ขึ้นต้นมันก็สิขาดนะครับเป็นแผลได้นะครับเพิ่นเลยใช้วิธีติดกิ๊บนะครับกิ๊บมันสิใหญ่นะครับพอใหญ่แล้วมันก็บ่หลุดนะครับเพราะว่ามันติดกันนี่ครับการข้างล่างนะครับเหตุผลที่เพิ่นใส่กิ๊บในการติดในการพันยอดนะครับก็คือว่าถ้าเฮามัดลำต้นมันสิเสียหายได้ครับเพราะว่าเฮามัดตอนน้อยๆนะครับนี่ครับเสือกเพิ่นนี่ครับก็สิมีกิ๊บแบบนี้แหละกิ๊บก็อยู่สูงครับพี่น้องไว้นี่ครับครับนี่ครับการปลูกของเพื่อนก็เป็นเบี้ยมาแล้วครับพี่น้องใครเฮาก็มีแต่หน้าที่ปลูกอย่างเดียวครับนี่ครับพี่น้องเพิ่งปลูกบ่โดนครับให้น้ำก็เป็นระบบน้ำยศครับพี่น้องน้ำยศ2เซนทุกอย่างมันเป็นระบบแล้วครับพี่น้องลงเลื่อนอย่างมันก็ลงโตแล้วครับลงเลื่อนนี่เพิ่นสิใส่ผ้ายางนะครับเป็นผ้ายางสีขาวใสนะครับที่ใส่มุ้งลงเลื่อนครับกับแสงนี่สิดีครับผมส่วนด้านนี้ก็สิเป็นตะไคร้นะครับนี่ครับเป็นตะไคร้ให้ล่มเขาได้นะครับนะครับหลังจากเก็บแล้วก็ขนขึ้นครับขนขึ้นไปเก็บไปที่ห้องเย็นบ่ครับพ่อน่ะเก็บไว้ออฟฟิศนะครับเตรียมแพ็คมือเลี้ยงเลยบ่ครับนี่เลือดทรงแบบนี้เลยเนาะอ๋อครับเลี้ยงใส่เหรียญแล้วครับทรงเลยครับแดงก็งามๆครับพี่น้องคัดพิเศษนี่ครับนุ่มน้องบัวครับบ่าวน้องบัวนะครับบ่าวทั้งน้องบัวครับบ่าวเปี้ยวนะครับวันนี้ก็ใส่เสื้อนี่ก็คัดกับอากาศแห้งครับอากาศร้อนใส่เสื้อแดงตื้มอีกครับผมใครดูใครอยู่ดอกเราอารมณ์ดีโอ้ก็ใส่ตรงมื้นตัววันอาทิตย์ก็ใส่สีแดงโอ้อีกครั้งอยู่มื้นใส่สีเหลืองบ่ครับแม่นโอ้อีกครั้งอยู่อีหลีบ่ครับอีหลีนแหละ
ถ่ายรูปไหมผมเบิ่งเด้อในเฟซส่งไปเลยใส่เลี้ยงแท้บ่เลี้ยงแท้อีหลีแม่นบ่ใส่เสื้อตามมือครับพี่น้องเฮ็ดงานโอ้แย่อยู่เจ็ดสีบ่ครับแต่งกันหน่วยงามๆครับพี่น้องมีแต่หน่วยงามๆอ่อนๆครับกินได้เลยพ่อไปกินฮะเอาไปได้อยู่ติหัวหน้าเป็นหยังฮะเอามาไหมอุ้ยจัดขอบคุณหลายๆครับผมบ่มีแนวใส่ได้บาดนี่เทใส่เลยก็ได้ครับฮะของมันงามของมันงามโผดบัดนี้โอ้ยได้เตียงไปกล้องนึงครับโอ้ยขอบคุณหลายๆครับหัวหน้าครับเอาไปสู่พี่น้องเฮากินเนาะครับเนาะเอาวางลงโหลดครับหัวหน้าโอ้ขอบคุณหลายๆครับกระเป๋าผมบ่สนใจแล้วครับเปล่าทับไว้โอ้ขอบคุณหลายๆครับมื้อนี้ครับให้มาเยี่ยมชมแล้วก็ให้ความรู้เล็กๆน้อยๆครับโอ้ของมาเย็นดีดีหลายครับไทยเฮามีน้ําใจครับในการอยู่ที่ต่างแดนนะครับวันนี้ก็สิได้พักเที่ยงกันบ่ครับบัดนี้แม่นครับโอเคครับครับสําหรับในคลิปนี้นะครับโชคชัยอินไทยแลนด์ก็พาพี่ๆน้องๆมาโรงเรียนแตงกวานะครับมาเบิ่งแตงกวานะครับเพิ่นเก็บจังได๋เพิ่นปลูกจังได๋นะครับตอนเริ่มนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับหวังว่าสิได้มีประโยชน์บ่หน่อยก็หลายครับไว้พ่อกันคลิปหน้าครับขอให้พี่ๆน้องๆนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงครับมีเงินมีทองใส่นะครับไว้พ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ